เริ่มต้นสัปดาห์นี้นับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับหนึ่งในปัญหาที่คาราคาซังอยู่กับคนกรุงมานานก็คือปัญหารถติดและการสัญจรที่ไม่สะดวกสบายเอาซะเลยทางคนกรุงเขาอยากจะบ่นอยากจะร้องในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรติดตามได้ในช่วงเสียงร้องเจ้าของสิทธิ์ครับติดเช้าๆรถเยอะมากในเขตสายไหมไหนจะข้าราชการไปทำงานไหนจะผู้ปกครองไปส่งนักเรียนอันนี้เป็นปัญหาทุกเช้าตั้งแต่6โมงเช้าขึ้นไปรถติดอันดับหนึ่งเลยครับเช้ามาแบบเราไปส่งผู้โดยสารไม่ทันเงี้ยครับบางทีชั่วโมงเร่งด่วนนะแต่ปัญหารถติดนะครับมันไปไหนไม่ไหนไม่ทันไม่สะดวกสบายแล้วก็พวกติ๊กแก๊บพวกอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยผ่าไฟดงไฟแดงเกิดอุบัติเหตุบ่อยเสียชีวิตก็บ่อยอยู่แถวนี้ที่บอกว่าถนนมีจำกัดมีอยู่แค่นี้รถก็เพิ่มขึ้นทุกวันอันนี้คือปัญหาหลักซึ่งการแก้ในระยะยาวหรือการแก้อย่างยั่งยืนเนี่ยต้องหากระบวนการในการทำให้คนไม่ใช้รถยนต์ก็คือต้องมีสิ่งอื่นทดแทนนะครับซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ทุกเมืองทำประสบความสำเร็จคือรถไฟฟ้าลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าอะไรต่างซึ่งกทม.จำเป็นที่ต้องเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังครับแต่สิ่งที่กทม.ทำให้ก็คือทำอุโมงค์ทำทางลอดทำทางแยกแล้วก็ประสานกับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องรถเมล์แต่ในส่วนที่กทม.ทำได้เองเราก็ทำรถฟีดเดอร์ซึ่งขณะนี้เราได้ทำเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนั่นบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องถามคนใช้ว่าเขาต้องการอะไรคนเดินถนนต้องการอะไรผู้ใช้จักรยานที่เขาใช้จริงๆอ่ะนั่นอย่าไปทำโดยไม่รู้ไม่ได้ถามคนใช้อ่ะประมาณนี้ต้องคิดถึงเชื่อมโยงให้ดีหลายจุดเลยที่รถไฟฟ้าไปแล้วชีวิตชาวบ้านไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าสุดท้ายแล้วมาขึ้นรถไฟฟ้ายากไม่มีระบบเชื่อมต่อสุดท้ายขับรถไปสะดวกกว่าเลยเวลานี้มันมีการก่อสร้างเยอะทำให้พื้นผิวจราจรเนี่ยที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วมันก็ยิ่งจะคับแคบขึ้นไปเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการเร่งรัดให้ทำให้เร็วแล้วคืนผิวถนนให้เร็วที่สุดคือเราควรจะทำพื้นที่ทางสัญจรให้มันดีขึ้นถ้าเราสามารถเพิ่มการจราจรทางน้ำมันก็จะช่วยลดความแออัดบนท้องถนนผมยังคิดว่ากทม.เนี่ยควรจะเอาระบบ AI มาบริหารจัดการการปล่อยรถทีนี้เราใช้มนุษย์เนี่ยยังไงก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงไม่เห็นภาพรวมของทั้งกรุงเทพทีนี้ถ้าเอาระบบ AI แบบฝรั่งเศสหรือว่าของจีนที่เขาใช้เนี่ยมาสมมติว่าการปล่อยรถในกรุงเทพมันก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นสำคัญมากนะครับก็คือให้ประชาชนได้มีทางเลือกอื่นในการเดินทางบ้างรถไฟฟ้ายังไงก็ไม่ถึงบ้านรถเมย์น่าห่วงคนขึ้นรถเมย์น้อยลงทั้งที่เป็นบริการซึ่งมันเข้าถึงอะระยะยาวอันดับแรกคือเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มาอำนวยการจราจรแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งน่าเห็นใจมากตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับเพื่อต้องเร่งคืนพื้นผิวถนนจากการก่อสร้างเพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับเราไม่เร่งรัดในทุนผู้รับเหมาก็เอาคนเอาเครื่องจักรไปทำให้กับไซต์งานเอกชนถูกป่ะที่เขาปรับเขาว่าถ้ารถเมย์เราดีขึ้นคนก็จะใช้รถส่วนตัวน้อยลงพอรถส่วนตัวน้อยลงรถติดก็น้อยลงมลพิษทางอากาศก็น้อยลงอุบัติเหตุจราจรก็น้อยลงจะเห็นว่าผู้สมัครแต่ละท่านอาจจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เห็นตรงกันก็คือเรื่องของรถติดเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงจริงๆนะครับแล้วยิ่งพรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกแล้วดูเหมือนว่าอ่วมแน่ๆในหลายเส้นทาง